วัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การนมัสการของเราในเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมสำหรับผมไม่ทราบวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่4ของเดือนนี้ก็ขอบพระองค์สำหรับโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราสามารถนมัสการพระองค์ร่วมกันนะครับเราจะเริ่มการนมัสการของเราผมจะขอทุกคนที่จะยืนขึ้นนะครับเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่มีชื่อว่าพระสิริเจ้าเราถ่อมตัวเองลงต่อหน้าพระพักตร์พระองค์เช้าวันนี้ด้วยความปรารถนาที่อยากจะเข้าเฝ้าพระองค์ที่อยากจะนมัสการพระองค์ที่อยากจะสามัคคีธรรมต่อหน้าพระพักตร์พระองค์และร่วมรับใช้พระองค์ด้วยกันพระเจ้าขอให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราจะทำในวันนี้เราขอยกย่องสรรเสริญพระองค์เหนือทุกสิ่งต่อให้พระองค์ตรัสกับเราผ่านพระคำของพระองค์ขอให้การนมัสการนี้เป็นที่ถวายเกียรติในพระนามของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญทุกคนนั่งลงนะครับก็อยากจะต้อนรับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่การนมัสการของเราในวันอาทิตย์นี้ก็อยากจะขอบคุณกลุ่มที่ได้ช่วยกันในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดโบสถ์ของเราเมื่อวานขอบคุณกลุ่มของอาจารย์เดนเนียลภรรยาเขาจอยแล้วก็คริสตินนะครับที่ได้ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ได้ถวายดอกไม้สวยๆให้กับเราด้วยเช้าวันนี้ขอบคุณด้วยเจ้าภาพของเรากลุ่มที่4นะครับของวันอาทิตย์นี้สำหรับอาหารเที่ยงแล้วก็ตามที่เราได้ประกาศนะครับเดือนนี้มี5อาทิตย์ด้วยกันซึ่งหมายความว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นคุณจอห์นเรย์นะครับที่จะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้กับเราในภาคภาษาไทยแล้วก็จะเป็นคุณโจเวนนะครับที่จะแบ่งปันภาคภาษาอังกฤษก็ขอทุกคนอธิษฐานสำหรับนักเทศ2คนของเราในการเตรียมคำเทศนาสำหรับเรานะครับในสัปดาห์หน้าตามที่เราได้ประกาศมา2อาทิตย์แล้วว่าเรามี2ชื่อนะครับที่เราจะอธิษฐานและมันเป็นส่วนสุดท้ายของ
ขั้นตอนสุดท้ายของการคัดกรองคุณลักษณะของมัคคณายิกา2คนของเรานะครับสำหรับฝ่ายการเงินแล้วก็การนมัสการและดนตรีก็อธิษฐานสำหรับมาดามตะตะแล้วก็เจนนะครับที่เป็น2ชื่อที่เราได้นำเสนอที่จะเป็นมัคคณายิกาฝ่ายส่วน2งานนี้ก็ถ้าตามที่เราได้บอกนะครับว่าถ้าคุณเห็นว่าตามหนึ่งธิโมธีบทที่3หรือทีตัสบทที่1 2คนนี้มีคุณลักษณะอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือสมควรที่จะเป็นมัคคณายิกาของเราก็กรุณาเข้าหาหรือนำสิ่งเหล่านี้ไปหาผู้ปกครองคริสตจักรคนใดคนหนึ่งของเรานะครับเราจะได้รับรู้ถ้าไม่งั้นก็เราจะอธิษฐานว่าพระเจ้าประสงค์หวังว่าเดือนหน้า2คนนี้ก็จะเริ่มได้รับการแต่งตั้งแล้วก็เริ่มรับใช้พระเจ้ากับคริสตจักรของเราณส่วนนี้นะครับการประกาศของเราก็คงมีเท่านี้แล้วก็อธิษฐานเผื่อพี่แต้มต่อไปนะครับแล้วก็ภรรยาสังเกตว่าผมเป็นผู้นำมา2อาทิตย์แล้วผมก็จะเป็นผู้นำต่อไปตราบใดที่พี่แต้มก็ยังมานมัสการกับเราไม่ได้ก็ฝากอธิษฐานเผื่อทั้งสองคนนะครับเผื่อพระเจ้าจะเสริมกำลังและรักษาทั้งสองคนด้วยก่อนที่เราจะฟังคำเทศนานะครับเราจะร้องเพลงเดี๋ยวผมจะอ่านที่นี่นะครับ
ทูตสวรรค์องค์ที่7เทชามของตนลงไปในอากาศแล้วมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดฟ้าแลบเสียงครื้นๆและฟ้าร้องและเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้นเลยมหานครนั้นก็แยกออกเป็น3ส่วนและเมืองทั้งหลายของนานาประชาชาติก็พังทลายลงและพระเจ้าทรงจดจำมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้ถ้วยเล่าองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระองค์แก่นครนั้นและเกาะทั้งหมดก็หายไปและภูเขาทั้งหมดก็ไม่มีใครหาเจอและลูกเห็บใหญ่ก็ตกลงมาตกจากฟ้าลงมาบนตัวคนทั้งหลายแต่ละก้อนหนักประมาณ50กิโลกรัมคนทั้งหลายจึงสาปแช่งพระเจ้าเนื่องด้วยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากลูกเห็บนั้นเพราะภัยพิบัตินั้นรุนแรงมากพระเจ้าเราขอการทรงนำจากพระองค์ในการศึกษาพระคำตอนนี้ของพระองค์เราขอความเข้าใจการทรงนำความช่วยเหลือจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะมีความชัดเจนในการเข้าถึงพระคำของพระองค์และเรามีจิตใจพร้อมที่จะเชื่อไว้วางใจคาดหวังและยืนหยัดอยู่ในพระคำของพระองค์เราขอฝากส่วนนี้ของการนมัสการของเราไว้ผ่านอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับรู้สึกเธอเป็นชาวปากีสถานนะเธอได้บอกว่าฉันได้เกิดมาในประชาธิปไตยในประชาธิปไตยที่ใน10ปีมีผู้นำสองคนนี้ชื่อเบนอาซีรแล้วก็นาวาสได้สลับกันสวมตำแหน่งแต่ละชุดของรัฐบาลของเขาก็ไม่ อะไรนะใช้เวลาหรือระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของแต่ละคนไม่จบเพราะต่างคนต่างกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าทุจริตรู้สึกมีสองคนนี้ในถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ปากีสถานที่มีอิทธิพลสลับกันดำรงตำแหน่งแต่ว่าแต่ละคนก็นั่งดำรงตำแหน่งของตัวเองไม่จบสักทีคิดดูถ้าคุณเป็นประชาชนอยู่ภายใต้รัฐบาลนี้คุณจะรู้สึกยังไงสิ่งที่เธอพูดนะครับเป็นเสียงสะท้อนของความเป็นจริงในโลกของการเมืองในระบบของการเมืองเพราะมีผู้นำประชาธิปไตยที่หนึ่งที่เราจะเลือกตั้งเขาใช่ไหมเพราะเขามีนโยบายเมื่อเขามานั่งดำรงตำแหน่งแล้วเขาจะทำทุกสิ่งตามนโยบายของเขาแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดผลตามที่เขาคาดหมายหรือมันจะไม่ครบถ้วนเพราะหนึ่งเขาอาจจะไร้ความสามารถคือเขามีนโยบายแต่เขาแค่พูดเป็นแค่นโยบายแต่ที่จริงแล้วมันไม่เกิดขึ้นจริงหรอกหรือเขาทำตามนโยบายของเขาจริงๆแต่เขาถูกเปลี่ยนตำแหน่งด้วยคนที่อยู่พรรคฝ่ายค้านของเขาซึ่งเกลียดชังเขามากจนพอคนหนึ่งมานั่งสวมแทนเขาไม่เอานโยบายนั้นเกลียดนโยบายนั้นแล้วเขาก็อยากจะโชว์ความสามารถของเขาเองใครจะเดือดร้อนคิดดู10ปีถ้าคุณ20ปีถ้าคุณมีนายกรัฐมนตรีผมไม่แน่ใจที่นี่วาระหนึ่งของนายกรัฐมนตรีกี่ปีเพราะที่ฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีของเราถูกเปลี่ยนทุกๆ6ปีใน10ปีอย่างน้อยเรามีประธานาธิบดี2คนถ้า2คนนั้นคิดเหมือนกันหรือถ้าผู้นำคนหนึ่งคิดโอเคนะแม้ว่าเขาเป็นฝ่ายค้านแล้วเขาเห็นว่านโยบายที่แล้วมันดีโปรเจกต์ที่แล้วมันดีเขาต้องทำมันต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเกลียดจนทุกอย่างไม่จบคนที่จะเดือดร้อนก็คือชาวบ้านเพราะเวลาผู้นำเปลี่ยนนโยบายก็จะเปลี่ยนเวลาผู้นำเปลี่ยนโปรเจกต์ก็จะเปลี่ยนแล้วโปรเจกต์ก็จะไม่เสร็จสักทีแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้นำที่ดีคุณจะรู้ว่าคุณจะสร้างบนสิ่งหนึ่งที่ได้ถูกริเริ่มโดยผู้นำที่ได้มาก่อนหน้าคุณเช่นผมได้ไปเที่ยวเกาะหนึ่งที่ฟิลิปปินส์เขามีโปรเจกต์สร้างสนามบินในเกาะนั้น
โปรเจกต์นั้นมาจากประธานาธิบดีคนที่แล้วแต่พอประธานาธิบดีคนนั้นมาคนใหม่มานั่งแทนเขาแค่ขยายคือมันมีโปรเจกต์อยู่แต่เขาขยายแค่เพิ่มรันเวย์ให้มันยาวขึ้นเพื่อมันจะมีเครื่องบินมาได้อีกเยอะซึ่งเขาไม่เปลี่ยนโปรเจกต์แต่ว่าเขาแค่เสริมสร้างเพราะเขาเห็นว่ามันโปรเจกต์เป็นที่ดีแล้วแล้วมันมีงบอยู่แล้วคำถามที่ผมพูดอย่างนี้เพราะคำถามของเราในเช้าวันนี้นะครับเราจะเห็นการพิพากษา3ชุดของพระเจ้ากับคนชั่วบนโลกในยุคการทุกข์ยากจะสำเร็จจะเสร็จสิ้น3ชุดที่เราเริ่มตั้งแต่บทที่6ก็คือดวงตราหรือตราใช่ดวงตราที่พระเจ้าแกะ7ดวงแล้วพอ7ดวงนั้นมาก็มีถ้วยชามีคันแตร7คันที่พระเจ้าเป่าและพิพากษาบนโลกและมาชุดสุดท้ายนี้ก็ชุดถ้วยชามแห่งการพิพากษาของพระเจ้าบทที่16แต่คำถามของเราก็คือพระเจ้าจะให้3ชุดนี้สำเร็จยังไงตอนผมเด็กๆนะครับเวลาผมดูละครเพราะตอนเมื่อก่อนคุณไม่มี YouTube ใช่ไหมคุณไม่มีทางเลือกมีอะไรในทีวีคุณต้องดูมีตอนหนึ่งที่ผมถ้าไม่ชอบก็เกลียดนะครับก็คือถ้าผมไม่ชอบละครไอตอนจบอะผมจะดีใจเพราะมันจะจบแล้วแต่ถ้ามันเป็นละครที่ผมชอบหรือเป็นเรื่องที่ผมชอบไอตอนจบเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเพราะมันจะจบแล้วใช่ไหมอันนี้คือตอนจบของการพิพากษาของพระเจ้ากับบนโลกแล้วเราได้พูดครั้งที่แล้วใช่ไหมครับว่าชุดสุดท้ายนี้เป็นการพิพากษาของพระเจ้าที่เต็มที่และไม่มีการยับยั้งพระเจ้าจะไม่ยับยั้งตัวเองแล้วพระเจ้าเทอย่างเดียวใส่เต็มและใส่เร็วเพราะทูตสวรรค์มีปฏิกิริยายังไงครับกับการพิพากษานี้ของพระเจ้าทั้งที่เราได้บอกใช่ไหมทูตสวรรค์ที่สวรรค์ยังบอกเลยว่าเนี่ยที่พระเจ้าทำอย่างนี้กับคนชั่วบนโลกเพราะเขาสมควรที่จะได้รับการพิพากษาเยี่ยงนี้และคำถามสุดท้ายของเรานะครับเพราะเช้าวันนี้เราจะดูขั้นตอนสุดท้ายว่าเมื่อพระเจ้าเทถ้วยชามสุดท้ายลงพระเจ้าก็จะบันทึกปฏิกิริยาของคนอยู่บนโลกในยุคนี้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะตอบสนองยังไงเขาจะมีปฏิกิริยายังไงข้อ17นะครับพระเจ้าเทชามถ้วยชามสุดท้ายนี้ลงไปที่ไหนแปลกนะพระเจ้าเทถ้วยชามนี้ลงไปในอากาศเขาใช้คำว่าลงไปเพราะมันมาจากสวรรค์ลงมาในอากาศใช่ไหมแปลว่าสวรรค์นี้มันยังสูงกว่าอากาศนี้และมีเสียงหนึ่งออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารจำได้ใช่ไหมครับว่าพระเจ้าเมื่อมอบเทถ้วยชามพระพิโรธของพระองค์ให้กับทูตสวรรค์7องค์ที่จะเทชามถ้วยนี้ลงไปบนโลกเพื่อพิพากษาโลกพระวิหารของพระเจ้าที่สวรรค์หรือบัลลังก์ของพระเจ้าที่สวรรค์มีควันซึ่งไม่มีใครเข้าไปได้จนกว่า7ถ้วยชามนี้จะเสร็จฉะนั้นเสียงนี้ที่ออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารแน่นอนจะต้องเป็นเสียงของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอะไรครับสำเร็จแล้วแต่คำถามทำไมพระเจ้าเทถ้วยชามนี้ลงไปที่อากาศก่อนมันน่าสนใจนะครับว่าในพระคัมภีร์ซาตานถูกเรียกในเอเฟซัสบทที่2ผมมีบอกที่นี่ไหมไม่มีผมไม่ได้เขียนโอเคพระคัมภีร์เขียนพูดเกี่ยวกับซาตานนะครับในเอเฟซัสบทที่2ว่าซาตานเป็นผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศเป็นเจ้าแห่งฟ้าอากาศบางส่วนอธิบายซาตานว่าซาตานเป็นเจ้าของโลกเพราะว่าดูเหมือนว่าซาตานครอบงำจิตใจของมนุษย์บนโลกแต่ซาตานไม่ได้เป็นเจ้าของโลกในยุคนี้อย่างเดียวแต่ซาตานก็มีอำนาจเหนือฟ้าอากาศด้วยและบทที่6ข้อ12ของเอเฟซัสเปาโลก็บอกว่าเราที่เป็นผู้เชื่อต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์สถานใช่ไหมฉะนั้นบนโลกและฟ้าอากาศดูเหมือนซาตานเป็นผู้ครอบครอง
แต่ทำไมพระเจ้าเทชามนี้ลงไปบนในอากาศผมชอบคำอธิบายนี้นะครับในการเทชามที่7นี้อาณาเขตของซาตานก็จะถูกพิพากษาในการทำแบบนี้เหมือนกับว่าพระเจ้ากระทบโดยตรงกำลังพูดกับซาตานโดยตรงว่าผมกำลังจะพิพากษาส่วนของโลกนี้ที่คุณครอบงำอยู่ผมจะไม่ละเว้นส่วนไหนเลยใช่คนที่จะเป็นทุกข์ส่วนมากในยุคนี้ก็คือคนชั่วคือมนุษย์ชั่วแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ละเว้นซาตานและอาณาเขตของมันเหมือนกันถ้าคุณไม่รับรู้ส่วนอื่นของพระคัมภีร์นะครับคุณจะไม่เห็นความหมายลึกอันลึกของสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำที่นี่ภาษาอังกฤษเรียกซาตานว่า Prince of the Power of the Air เหมือนเขาเป็นเจ้าชายของฟ้าอากาศแต่พระเจ้าเทถ้วยชามสุดท้ายนี้ลงไปบนในฟ้าอากาศเพื่อบอกกับคนในโลกว่าเนี่ยนะซาตานอาณาเขตของเขาเราจะพิพากษาผลกระทบของถ้วยชามที่7นี้ที่ถูกเทลงบนฟ้าอากาศคืออะไรครับเรามี5อย่างน้อย5นะครับผลกระทบอันแรกหรือผลอันแรกข้อ17บอกเราว่าเสียงที่ออกมาจากพระที่นั่งคือเสียงของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับสำเร็จแล้วมันน่าสนใจนะครับว่าคำนี้คำว่าสำเร็จแล้วถูกพูดในกริยาในภาษากรีกนะครับในperfect tense หรือว่าการละสมบูรณ์เหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันกำลังเกิดขึ้นอยู่นะหรือการกลายเป็นการเสร็จสิ้นเหมือนกับว่าพระเจ้ากำลังพูดว่าเนี่ยเราได้ทำให้มันสำเร็จแล้วหรือคำแปลที่ดีที่สุดเขาบอกนะครับว่ามันได้สำเร็จแล้วและมันจะคงสำเร็จอยู่แปลว่าถ้วยชามนี้จะทำให้พระพิโรธของพระเจ้าเสร็จสมบูรณ์และจะเกิดขึ้นก่อนไล่เลี่ยกันกับการกลับมาของพระคริสต์ยกเว้นว่ายังมีการพิพากษาสุดท้ายอยู่ในบทที่20ข้อ7ถึง10ก็คือหลังจากยุคการทุกข์ยากจะมีพันปีการครองราชย์ของพระเยซูบนโลกและหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาสุดท้ายแต่การที่พระเจ้าพูดว่าสำเร็จแล้วที่นี่ก็คือไอ้3ชุดที่เราจะพิพากษาคนบนโลกใน7ปีสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลกเราจะทำให้มันสำเร็จมันเป็นคำร้องของพระเจ้าที่คล้ายๆกับคำร้องสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนใช่ไหมคำพูดสุดท้ายที่พระเยซูพูดบนไม้กางเขนคืออะไรครับสำเร็จแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ว่าอะไรครับที่เริ่มอะไรสักอย่างพระเจ้าจะทำให้สำเร็จผมที่เป็นเด็กที่โตมาบนประเทศไทยนะครับผมดีใจเวลาผ่านถนนวิภาวดีเพราะว่ามันมีสายรถไฟฟ้าหรือรถไฟใช่ไหมมันมีรางรถไฟที่นั่นที่ตอนที่ผมอยู่ประถมเนี่ยมันเป็นเสาผมตื่นเต้นที่จะเห็นโครงการนั้นเสร็จแต่ว่ามันไม่เคยเสร็จสักทีแต่ขอบคุณพระเจ้าที่หลังจาก20ปีอย่างน้อยเขาทำให้มันต่อแล้วทำให้มันตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วรู้สึกรางมันเริ่มเดินแล้วใช่ไหมมาจากธรรมศาสตร์ไปสู่เข้าบางซื่อใช่ไหมก็ยังดีนะมันเสร็จแต่เนี้ยพระเจ้าที่เริ่มทำอะไรสักอย่างพระองค์จะต้องทำให้เสร็จพระเจ้าส่งพระผู้ช่วยบนไม้กางเขนพระผู้ช่วยทำให้เสร็จพระเจ้าเริ่มกระทำสามชุดการพิพากษาพระเจ้าทำให้เสร็จเพราะอะไรครับบทเรียนแรกผมชอบข้อคิดนี้ก่อนนะการที่พระเจ้าพูดว่าสำเร็จแล้วยืนยันว่าแผนการของพระเจ้าได้มาถึงความสมบูรณ์แล้วพระพิโรธของพระองค์ต่อความชั่วได้จบสิ้นและราชอาณาจักรของพระองค์ได้มาอย่างสมบูรณ์กำลังจะมาเพราะบทเรียนแรกของเราก็คือพระเจ้าบริสุทธิ์และยุติธรรมที่ได้เริ่มการพิพากษา3ชุดความชั่วกับความชั่วและคนชั่วจะทำให้มันสำเร็จการพิพากษาหรือถ้วยชามสุดท้ายจะนำภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกพระเจ้าจะทำใ
การเสร็จสิ้นของการพิพากษาของพระองค์ภาษาอังกฤษเรียกอันนี้ว่า go out with a bang เหมือนกับว่าผมอยากจะจบด้วยสิ่งที่มันอลังการให้มันดังให้มันบรรลือโลกให้มันที่สุดแล้วเราจะเห็นที่นี่นะครับว่าผลกระทบที่นี่ก็คือจะมีแผ่นดินไหวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ข้อคิดนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ถูกพูดไว้กับยอห์นในบทที่15ข้อที่1นะครับพระเจ้าบอกครับแล้วข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญในสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือมีทูตสวรรค์7องค์ถือภัยพิบัติ7อย่างซึ่งเป็นภัยพิบัติสุดท้ายเพราะว่าความกริ้วของพระเจ้าจะสิ้นสุดลงใช่ไหมความกริ้วของพระเจ้าจะสิ้นสุดลงพระเจ้าจะไม่โกรธอีกต่อไปละเพราะพระเจ้าเทความโกรธหมดแล้วตามที่เราได้บอกนะครับก็คือยกเว้นการพิพากษาสุดท้ายก็คือบทที่20ที่พระเจ้าจะพิพากษาคนชั่วตลอดกาลนะครับแต่อันนี้3ชุดเหมือนกับที่พระเจ้าได้ริเริ่มส่งภัยพิบัติ10ประการที่อียิปต์ใช่มั้ยจำนั้นได้ใช่มั้ยประการแรกประการที่2จนภัยพิบัติที่10พระเจ้าทำให้มันจบสิ้นที่นี่พระเจ้าที่ริเริ่ม3ชุดการพิพากษาของพระองค์จะทำให้มันจบสิ้นเมื่อพระเจ้าพูดอย่างนี้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับดูข้อ18และเกิดฟ้าแลบเสียงครืนๆและฟ้าร้องและเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยเกิดขึ้นแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้นเลยเอฟเฟกต์หรือผลกระทบของถ้วยชามสุดท้ายที่นี่มีหลายประการนะครับซึ่งมันเป็นการทำตามคันตราที่7ที่นี่เกิดขึ้นอะไรก่อนครับฟ้าแลบเสียงครืนๆและฟ้าร้องมีหลายคนนะครับที่กลัวฟ้าแลบและฟ้าร้องแล้วมันมีสาเหตุทำไมผมอาจจะไม่กลัวเหมือนตอนเด็กๆนะครับแต่ก็ยังตกใจใช่ไหมโดยเฉพาะเวลาฟ้าแลบหรือฟ้าร้องที่มันเสียงดังมากๆดูเหมือนกับว่ามันอยู่ข้างบ้านคุณอะเวลามันมีฟ้าแลบแบบนั้นหรือฟ้าร้องแบบนั้นแต่แค่ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าพระเจ้าจะโกรธเอามากๆและเป็นความโกรธของพระเจ้าสุดท้ายถ้าเราเคยได้ยินฟ้าถ้าเราเคยเห็นฟ้าแลบและได้ยินฟ้าร้องที่มันเสียงดังคุณคิดว่าในถ้วยชามสุดท้ายมันจะเสียงดังและมันน่ากลัวมากขนาดไหนเห็นไหมและหลังจากฟ้าแลบฟ้าร้องและเสียงครืนๆเกิดอะไรขึ้นครับแผ่นดินไหวที่พระเจ้าอธิบายที่นี่ว่าอะไรครับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในโลกแปลว่าถ้าประเทศไทยส่วนมากถ้ามีแผ่นดินไหวนะรู้สึกแค่เป็นที่เชียงรายที่จะได้รับผลกระทบเพราะป้าผมที่เชียงรายมักจะบอกบ่อยๆนะว่าที่เชียงรายจะรู้สึกแต่ดูเหมือนกรุงเทพไม่เคยรู้สึกใช่ไหมนนทบุรีไม่ค่อยหรือไม่เคยไม่แน่ใจนะเพราะที่นี่ไม่มีรอยแตกที่ประเทศไทยที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาเรียกว่า ring of fire เหมือนกับว่าทุกอย่างที่เป็นภัยพิบัติจะต้องผ่านที่ฟิลิปปินส์ไม่ใช่แค่พายุไม่ใช่แค่ฝนตกแต่ว่าภูเขาไฟก็มีแผ่นดินไหวก็มีแต่ผมเชื่อว่าแผ่นดินไหวนี้ก็จะรู้สึกถึงประเทศไทยนะเพราะมันจะเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดและใหญ่ที่สุดฉะนั้นผลกระทบของมันคืออะไรดูข้อ19ถึง21ผลกระทบของแผ่นดินไหวนี้มหานครนั้นแยกออกเป็น3ส่วนเมืองทั้งหลายของนานาประชาชาติพังทลายลงรวมถึงบาบิโลน
มีกี่เมืองถูกกระทบครับเอาข้อ19ก่อนนะมหานครแยกออกเป็น3ส่วนมหานครอะไรเพราะถ้าคุณเป็นคนไทยแล้วคุณได้ยินคำนี้คุณน่าจะคิดถึงอะไรครับถ้าคิดถึงมหานครคุณจะคิดถึงกรุงเทพแต่มหานครที่นี่น่าจะพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มเพราะเขาใช้คำนี้อธิบายในวิวรณ์บ่อยพูดถึงเยรูซาเล็มและมันถูกเปรียบเทียบกับเมืองทั้งหลายของนานาประชาชาติและเมืองที่3ก็คือเมืองบาบิโลนซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงของปฏิปักษ์พระคริสต์ในยุคการทุกข์ยากเยรูซาเล็มจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนเพราะอันนี้ถูกทำนายไว้ในสคริยาบทที่14ข้อ4นะครับบอกว่าอะไรครับในวันนั้นพระบาทหรือเท้าของพระเยซูจะทรงยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่หน้ากรุงเยรูซาเล็มด้านตะวันออกและภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็นอะไรครับเป็น2ส่วนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยมีหุบเขากว้างมากขั้นอยู่ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือและอีกกึ่งหนึ่งถอยไปทางใต้พระเจ้าจะทำให้เยรูซาเล็มแตกเป็น3ส่วนทำไมผมชอบข้อคิดนี้จากจอห์นแมคคาร์เธอร์นะครับเขาบอกว่าจุดประสงค์ของแผ่นดินไหวกับเยรูซาเล็มไม่ใช่เพื่อพิพากษาเมืองนั้นแต่เพื่อปรับปรุงมันทำไมเขาต้องปรับปรุงและทำไมเยรูซาเล็มไม่ถูกพิพากษาเพราะเขาบอกนะครับว่าเยรูซาเล็มถูกพิพากษาในบทที่11ข้อ13แล้วเสร็จแล้วใช่เมืองนี้ได้ฆ่าพระเยซูและเมืองนี้ได้ถูกพิพากษามาในหลายปีและโดยเฉพาะในยุค7ปีบทที่11ก็มีแผ่นดินไหวนี้ที่ได้พิพากษาเยรูซาเล็มแล้วแต่เขาเชื่อว่าเมืองนี้จะถูกปรับปรุงสคริยาบทที่14บอกว่ามันจะมีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นในเมืองนี้และมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์กับเมืองนี้เพื่ออะไรครับผมชอบข้อคิดนี้นะเพื่อเตรียมเยรูซาเล็มสำหรับจุดศูนย์กลางหรือจุดสำคัญของมันในพันปีครองราชของพระเยซูถ้าเมืองอื่นจะพังทลายเยรูซาเล็มจะถูกเก็บรักษาเพราะอะไรครับเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงเมื่อพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและครองราชเป็นกษัตริย์บนโลก 1,000 ปีสคริยาบทที่14ข้อ5บอกเลยครับและท่านโทษทีนะ iPad ผมมีแท็บเล็ตผมมีปัญหาและท่านจะต้องหนีทางหุบเขาของเรานั้นเพราะว่าหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาและท่านทั้งหลายจะต้องหนีไปอย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวสมัยอุซียากษัตริย์ประเทศยูดาและพระยาเวพระเจ้าของเราจะเสด็จมาและบรรดาทูตทั้งสิ้นจะมากับพระองค์ในวันนั้นน้ำพุจะไหลออกมาจากเยรูซาเล็มครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออกและครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตกจะไหลเรื่อยไปทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวผู้อธิบายพระคัมภีร์นะครับจะบอกว่าเมื่อแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นมีเมืองเดียวที่จะรอดหรือจะถูกละเว้นจากการพิพากษาก็คือเยรูซาเล็มเฮนรี่มอริสนะครับได้บอกว่าเยรูซาเล็มเท่านั้นในเมืองสำคัญต่างๆของโลกที่จะถูกละเว้นจากการทำลายล้างโดยแผ่นดินไหวในตอนท้ายของยุคการทุกข์ยากพระเจ้าจะปรับปรุงเมืองนี้ให้มันสวยงามและจะเตรียมเธอให้สำหรับสูตรความเป็นศูนย์กลางเพราะมันจะเป็นจุดสำคัญของอาณาจักรของพระเยซูที่กำลังจะมาเยรูซาเล็มถูกเรียกว่าเมืองชั่วนิรันดร์และมันจะรอดตราบใดที่โลกนี้ยังอยู่ในรูปแบบปัจจุบันของมันเพราะในที่สุดมันจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรครับเยรูซาเล็มใหม่ในโลกใหม่
ชื่อของเมืองหลวงของพระเจ้าก็ยังจะเป็นยูรูซาเล็มแต่มันเป็นยูรูซาเล็มใหม่ในโลกใหม่ในสวรรค์ใหม่แต่ตราบใดที่ยังมีโลกนี้อยู่ก่อนที่โลกนี้จะถูกทำลายเมืองนี้จะไม่หายไปพระเจ้าจะรักษาเมืองนี้เอาไว้รู้ไหมจนถึงตอนนี้เขาก็ยังแย่งชิงเมืองนี้กันอยู่เห็นไหมชาวอาหรับชาวตะวันตกอเมริกาก็อยากจะแจมกับเขาด้วยใช่ไหมแต่เมืองนี้จะไม่หายไปแม้ว่ามีแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่นี่แต่เมืองที่เหลือของโลกพระเจ้ามีจุดประสงค์อีกอันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นครับดูข้อ19เมืองทั้งหลายของนานาประชาชาติก็พังทลายลงอริยธรรมของมนุษย์จะแตกสลายที่เริ่มต้นด้วยฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงครืนๆและมีแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่นี้เพราะโดนัลด์บาร์นเฮาส์นะครับบอกอะไรที่มันน่าสนใจครับเขาบอกแน่ทีเดียวเมืองใหญ่ๆเหล่านี้ถ้าคิดดูแล้วเมืองใหญ่ๆเนี่ยใจร้ายและโหดร้ายและผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้พอกับใจกลางของพวกมันเพื่อได้ยินเสียงเต้นที่เต็มไปด้วยพิษรู้ว่ามีความชั่วร้ายมากมายซ่อนอยู่ใต้แสงสีเสียงของกลุ่มชาติยิ่งใหญ่ของโลกและทุกเมืองของโลกจะล้มผมเชื่อนะครับทุกเมืองอยากจะขายเมืองของตัวเองใช่ไหมปักกิ่งอยากจะบอกว่าเราเป็นเมืองที่ดีที่สุดของโลกนิวยอร์กก็เห็นหนังของอเมริกาใช่ไหมทุกอย่างน่าจะเกิดขึ้นที่นิวยอร์กถ้าไม่นิวยอร์กก็พวกสไปเดอร์แมนก็อยู่เมืองเดียวกันกับซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนของอเมริกาอาศัยอยู่แค่ที่นิวยอร์กดูเหมือนว่าเมืองอื่นๆไม่ค่อยจะมีซูเปอร์ฮีโร่กันเลยเนาะเพราะเขาว่ากันว่าเพราะอะไรนะคนทำหนังอยู่กันที่นิวยอร์กทั้งหมดใช่ไหมแต่แม้ว่าคุณจะภูมิใจว่าเมืองตัวเองสวยขนาดไหนดีที่สุดมากขนาดไหนทุกเมืองมีความชั่วร้ายอยู่ในตัวเองและเพราะความชั่วร้ายนั้นทุกเมืองจะถูกทำลายมะนิลาจะล้มกรุงเทพจะเหลือไหมให้เราเข้าใจนะครับว่าที่นี่มันมีระดับของการพิพากษาของพระเจ้าเพราะเยรูซาเล็มก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนี้แต่ถูกปรับปรุงเมืองที่เหลือถูกพังทลายแต่เมืองสุดท้ายโดนเยอะกว่าเพื่อนข้อ19เมืองสุดท้ายนั้นคืออะไรบาบิโลนพระเจ้าจะทรงจดจำมหานครบาบิโลนทำไมมันมีระดับของการพิพากษาของพระเจ้าที่นี่เพราะที่นี่พระเจ้าบอกครับพระองค์ทรงให้ถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระองค์แก่เมืองนี้ก็คือเมืองบาบิโลนถ้าพระเจ้าทำลายเมืองอื่นๆเมืองนี้จะโดนเยอะกว่าเพื่อนเพราะพระเจ้าบอกว่าในภาษาอังกฤษนะ to make her drain the cup เขาจะถูกให้กินเหล้าองุ่นจนหมดเวลาพระเจ้าจะพูดอย่างเงี้ยพระเจ้าจะบอกว่าเนี่ยผมจะโกรธคุณเยอะกว่าเพื่อนใช่ไหมวิวรณ์บทที่18ข้อ6เราจะเรียนรู้อันนี้ครั้งหน้านะครับพระเจ้าจะบอกแล้วจงทำให้นครนั้นเหมือนอย่างที่นครนั้นเคยทำกับคนอื่นจงตอบแทนกับนครการกระทำของนครนั้นเป็น2เท่าในถ้วยที่นครนั้นได้ผสมไว้ก็จงผสมเหล้าลงไปเป็น2เท่าพระเจ้าจะโกรธเมืองนี้เยอะกว่าเพื่อนแล้วเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับมหานครนี้เพิ่มเติมในบทที่17และบทที่18แต่ที่เหลือของโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับดูข้อ20เราใกล้จะจบแล้วนะและเกาะทั้งหลายของโลกทั้งหมดก็หายไปและภูเขาทั้งหมดก็ไม่มีใครหาเจอเราไม่เคร่งครัดหรือตายตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่นี่อย่างละเอียดนะครับแต่ว่าในภาษาดั้งเดิมมันดูเหมือนว่ามันมีความหมายว่าเกาะของโลกและภูเขาของโลกเนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายจากที่ของมันอาจจะหมายความว่ามันจะยุติการดำรงอยู่
แปลว่าโลกนี้จะถูกเปลี่ยนในภูมิศาสตร์ของมันอย่างถอนรากถอนโคนพูดถูกไหมใช่ก่อนพระเยซูจะมาโลกนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงแบบเยอะเอามากๆเลยเพื่อปูทางให้การกลับมาของพระเยซูแปลว่าพระเยซูจะมาแบบเงียบๆไหมพระเยซูจะมาแบบลับๆไหมและถ้าคุณเป็นผู้เชื่อคุณรู้หมายสำคัญเหล่านี้คุณเริ่มและรู้สึกว่ามันมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากๆจนทุกอย่างเปลี่ยนโดยพื้นฐานแล้วโลกนี้จะเป็นเขาว่ากันว่าผมชอบคำนี้มากเลยนะซากปรักหักพังก่อนที่พระเยซูจะมาคือพระเยซูมาแบบในซากแล้วของโลกฉันทุกอย่างที่มนุษย์ทำในตอนนี้นะที่จะรักษาโลกใช่ไหมเราต้องรักษาโลกไว้เพราะโลกนี้คือโลกเดียวที่เรามีก็จะไร้ประโยชน์เพราะอะไรครับโลกนี้ก็จะพังอยู่ดีผมต้องเราต้องเข้าใจนะเพราะอันนี้มันยุคสุดท้ายแล้วและทุกอย่างที่มนุษย์เนี่ยอธิษฐานไปสู่แม่ธรรมชาติเขามีชื่อนะในภาษากรีกคือไกอาเขาอธิษฐานกับแม่ธรรมชาติภาษาอังกฤษเรียกอันนี้ mother nature หรือ mother earthเพื่อให้เขาปกป้องเขาก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรครับพระเจ้าพระบิดาที่สร้างโลกนี้ก็จะทำลายมันเป็นซากปรักหักพังก่อนที่พระเยซูจะมาที่นี่เขาบอกนะครับว่าในทางที่คล้ายที่พระเจ้าสร้างสวรรค์ใหม่และโลกใหม่หลังจากการพิพากษาสุดท้ายพระเยซูก็จะบูรณะสร้างโลกใหม่ก่อนพันปีครองราชแต่ก่อนที่พระองค์จะบูรณะสร้างใช่ไหมก่อนที่พระองค์จะซ่อมแซมโลกนี้ก่อนที่พระเยซูจะมาพระองค์จะทำลายก่อนรู้ไหมมีคนพูดกับผมอย่างนี้เลยคนที่เป็นช่างไม้หรือช่างก่อสร้างเขาบอกว่ามันง่ายที่จะสร้างบ้านถ้าคุณทำลายมันก่อนก็อย่าแปลกใจนะที่อเมริกาเวลาเขามีตึกใหญ่ๆเนี่ยเขาจะระเบิดตึกก่อนเพราะว่าสร้างขึ้นจากศูนย์เนี่ยมันง่ายกว่าสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วใช่ไหมคำนี้เป็นคำเดียวกันที่พระเยซูใช้นะครับในมัทธิวบทที่19ข้อ28เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่คือพระเจ้าจะมีการสร้างใหม่พระเจ้าจะมีการบูรณะสร้างใหม่ผลสุดท้ายข้อ21คือจุดจบของภัยพิบัติหลายประการนี้มีอะไรครับจบด้วยลูกเห็บใหญ่ตกลงมาจากฟ้าลงมาบนใครครับส่วนมากถ้ามีลูกเห็บเขาก็แค่จะตกบนหลังคาใช่ไหมตกไปโดนต้นไม้แต่เนี่ยลูกเห็บเป้าหมายของพระเจ้าคืออะไรครับคนทั้งหลายที่อยู่บนโลกและลูกเห็บส่วนมากน่าจะใหญ่แค่ประมาณฝ่ามือแต่เนี่ยลูกเห็บพวกนี้ก้อนหนักประมาณเท่าไหร่50กิโลกรัมที่ผมรู้ว่าไอ้ที่50กิโลกรัมอ่ะคือ1ข้าวสาร1กระสอบผมไม่แน่ใจประเทศไทยเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่ฟิลิปปินส์กระสอบนึงอ่ะ50โลคิดดูเป็นกระสอบอ่ะตกลงมากับคุณเขาว่ากันว่านะครับความใหญ่ของลูกเห็บนี้ระบุถึงการสั่นสะเทือนที่ไม่เคยมีมาก่อนของชั้นบรรยากาศภาษาที่คนศึกษาพระคัมภีร์พูดเลยนะเหมือนกับว่าโลกนี้ช็อกจนมีลูกเห็บตกเหมือนกับว่าเวลาคุณเป็นไข้ใช่ไหมคุณจะช็อกเนี่ยโลกสั่นสะเทือนมากขนาดนี้จนชั้นบรรยากาศมีลูกเห็บใหญ่ๆตกลงมาเพราะอะไรครับถ้วยชามการพิพากษาที่7จะเป็นหายนะสุดท้ายและรุนแรงที่สุดบนโลกในยุคการทุกข์ยากแค่ถ้วยชามนี้พระเจ้าก็ยิงมาแบบรัวๆเลยใช่ไหมเริ่มจากแค่เป็นอินโทรก่อนก็คือฟ้าแลบเสียงครืนๆที่มันดังที่คุณรู้ว่ามันมีอะไรที่มันร้ายแรงจะเกิดขึ้นและมีแผ่นดินไหวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจบด้วยเลยครับลูกเห็บใหญ่เท่ากระสอบข้าวสารและพระเจ้าก็ประกาศว่าการพิพากษาของพระองค์สำเร็จแล้วโลกนี้พัง
เมืองต่างๆล่มแน่นอนนะครับภัยพิบัตินี้คือภัยพิบัติสุดท้ายและรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นลงมาบนโลกผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณเคยฟังวงออเคสตราบรรเลงเพลงหรือเปล่าแต่ส่วนมากเพลงออเคสตราเนี่ยในตอนท้ายของเพลงของเขาเนี่ยจะดังที่สุดเนี่ยอันนี้คือจุดที่ดังที่สุดของการบรรเลงเพลงของพระเจ้าในการพิพากษาของพระองค์แต่ตอนท้ายแล้วบทนี้จะจบด้วยเลยครับปฏิกิริยาสุดท้ายของคนที่อาศัยอยู่บนโลกเขาจะรู้สึกยังไงข้อที่21คนทั้งหลายจึงสาปแช่งพระเจ้าเนื่องด้วยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากลูกเห็บนั้นเพราะภัยพิบัตินั้นรุนแรงมากคนจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำอีกครั้งหนึ่งนะครับและครั้งที่3และครั้งสุดท้ายในบทนี้มนุษย์สาปแช่งพระเจ้าจากตั้งแต่ต้นของชุดนี้จนจบของภัยพิบัตินี้เขาจะสาปแช่งพระเจ้าแทนที่เขาจะกลับใจและถวายเกียรติกับพระองค์มันน่าสนใจนะครับที่ดอนัลด์บาร์นเฮาส์ได้บอกครับในเมื่อธรรมบัญญัติของพระเจ้ากล่าวว่าผู้ที่หมิ่นประมาทพระองค์จะถูกปาด้วยก้อนหินจนเขาจะตายเราจึงเห็นถึงจุดสุดท้ายของอารยธรรมมนุษย์ว่าพระเจ้าเองก็ได้ทำตามกฎหมายของพระองค์ดูเลวีนิติบทที่24นะในพระคัมภีร์เดิมในยุคของโมเสสเวลาคุณจะหมิ่นประมาทพระเจ้าเวลาคุณจะสาปแช่งพระเจ้าโทษฐานของการสาปแช่งพระเจ้าคืออะไรดูนะผู้ใดเหยียดหยามพระนามพระยาเวจะต้องถูกลงโทษถึงตายให้ชุมนุมชนขว้างเขาเสียให้ตายคนต่างด้าวหรือชาวเมืองก็ดีเมื่อเขาเหยียดหยามพระนามจะต้องถูกลงโทษอันนี้แค่เป็นกฎหมายที่อิสราเอลนะแค่คิดดูตอนนี้ถ้าคุณดูหนังอเมริกัน1เรื่องรู้ไหมเขาสาปแช่งพระเจ้ากี่ครั้งถ้าเขาเกิดในยุคของโมเสสแล้วเขาไปทำอย่างนี้ในอิสราเอลรู้ไหมโทษเขาคืออะไรพระเจ้าบอกถ้าใครมีใครเหยียดหยามชื่อเราที่นี่นะคุณต้องให้ชุมนุมชนไม่ใช่แค่คนเดียวคุณต้องให้ฝูงชนเนี่ยปาก้อนหินเขาถึงตายฉะนั้นก็เลยอย่าแปลกใจนะครับว่าจนจุดสุดท้ายของอารยธรรมมนุษย์เพราะมนุษย์พวกนี้สาปแช่งพระเจ้าแค่ทำตามกฎหมายของตัวเองเราก็จะเอาก้อนหินปาคนที่หมิ่นประมาทเราแต่ก้อนหินที่พระเจ้าใช้ผมเชื่อว่ามือพระเจ้าไม่มีมือนะอันนี้ยังลึกสำหรับมือของพระเจ้าแต่มันใหญ่พอสำหรับมนุษย์ใช่ไหม50โลถ้าโดนคุณจะรู้สึกยังไงแต่ไหนๆคุณอันนี้เป็นคำในภาษาฟิลิปปินส์นะไหนๆเราเปียกแล้วขออาบน้ำเถอะคือเราสาปแช่งพระเจ้าอยู่แล้วเราจะโดนปาก้อนหินอยู่แล้วไม่กลับใจดีกว่าเขาก็ยังสาปแช่งพระนามของพระเจ้าอยู่เพราะเขารู้สึกยังไงครับเพราะเขารู้สึกว่าภัยพิบัตินี้รุนแรงมากผมชอบข้อคิดที่คนหนึ่งบอกนะคำว่ารุนแรงดูเหมือนว่ามันยังเบาไปสำหรับการอธิบายภัยพิบัติเหล่านี้ที่เกิดขึ้นบทเรียนสุดท้ายนะครับพระเจ้าจะเทพระพิโรธของพระองค์กับคนชั่วในยุคการทุกข์ยากให้เสร็จสมบูรณ์3ชุดการพิพากษาของพระองค์จะจบแบบนี้นะเพราะมันเป็นการสำแดงความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระองค์ทั้งเช้าวันนี้เราจะมีการประยุกต์ใช้2ประการด้วยกันนะครับการประยุกต์ใช้อันแรกก็คือถ้วยชามการพิพากษาที่7คืออะไรถ้ามีคนถามคุณนะการพิพากษาของพระเจ้าจะจบยังไงถ้วยชามการพิพากษาที่7จะเป็นหายนะสุดท้ายและแรงที่สุดบนโลกในยุคการทุกข์ยากเพราะเมื่อชามสุดท้ายจะถูกเทลงเมืองต่างๆของโลกจะถูกทำลายภูมิประเทศของโลกจะถูกเปลี่ยนแปลงเยรูซาเล็มจะถูกละเว้นจะถูกปรับปรุงเพื่อเตรียมทางกับการมาของพระคริสต์ถ้วยชามนี้จะถูกเทลงบนฟ้าอากาศเพราะว่า
บนชั้นบรรยากาศจะถูกพิพากษาโดยพระเจ้าและจะมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นบนโลกก่อนที่เรามาประเทศไทยนะครับในปี2016ในฟิลิปปินส์เขากำลังมีข่าวลือออกมากันว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่า the big one เพราะที่เกาะลูซอนคือภาคเหนือที่มะนิลามันมีรอยแตกของชั้นหินนะครับที่ผ่าน5เมืองใหญ่ๆหลักๆของของภาคเหนือซึ่งหนึ่งในเมืองใหญ่ๆนั้นก็คือมะนิลาและมันบังเอิญว่าใน5เมืองเนี้ยเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่เยอะที่สุดฉะนั้นถ้ามีแผ่นดินไหวใหญ่ๆเกิดขึ้นในรอยแตกผ่าน5เมืองนั้นแค่เขาคาดการณ์นะว่าคนน่าจะตายอย่างน้อย10ล้านคนหรือจะมีผลกระทบไม่ใช่ตาย10ล้านสิผลกระทบอย่างน้อยจะอยู่กับ10ล้านคนขนาดคนฟิลิปปินส์มาประเทศไทยเห็นคอนโดที่เวสเกตใช่มั้ยสูงๆเขายังเสียวเลยเขาไม่อยากอยู่แบบนั้นเพราะว่าที่ฟิลิปปินส์เขารู้ว่าเวลามีแผ่นดินไหวเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะแต่ว่าแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์เขากลัวกันไม่มีอะไรจะเทียบกับแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในถ้วยชามที่7เพราะอะไรครับมันจะทำลายเมืองต่างๆของโลกมันจะเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศของโลกและมันจะปรับปรุงเยรูซาเล็มเพื่อเตรียมทางกับการมาของพระองค์และชั้นบรรยากาศที่ถูกพิพากษาโดยพระเจ้าก็จะนำลูกเข็บที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันกับคนชั่วบนโลกพวกเขาจะสาปแช่งพระเจ้าเพราะความเสื่อมทรามของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนใจแล้วเราจะไม่กลับใจแล้วแต่นี่เป็นแนวทางที่พระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าที่ชอบธรรมพระเจ้าที่เที่ยงธรรมจะทำให้การพิพากษาของพระองค์สำเร็จฉะนั้นการทรงเรียกของพระเยซูครั้งที่แล้วกับเราก็คืออะไรครับข้อ15เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนนั้นก็เป็นสุขถ้าผู้เชื่อเตรียมการอันนี้คือการประยุกต์ใช้สุดท้ายของเรานะธรรมิกชนที่เตรียมพร้อมสำหรับการมาของพระเยซูก็จะเป็นสุขผมเชื่อนะครับว่าคำพูดนี้ของพระเยซูมีผลโดยเฉพาะโดยตรงกับผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคการทุกข์ยากเพราะดูเหมือนว่าหมายสำคัญเนี่ยมันเป็นใจแล้วทุกอย่างดูเหมือนเกิดขึ้นแล้วตามที่วิวรณ์ได้พูดถ้าคุณเป็นผู้เชื่อที่รอดอยู่ในยุคนี้นะคุณน่าจะเห็นฉะนั้นพระเยซูกำลังตรึกบอกคุณว่าเนี่ยเราใกล้จะมาแล้วเราใกล้จะมาแล้วคุณต้องตื่นคุณต้องเตรียมคุณจะเป็นสุขแต่ผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เฉพาะผู้เชื่อในยุคนั้นแต่ผู้เชื่อในยุคนี้ถ้าคุณเตรียมพร้อมคุณก็จะเป็นสุขฉะนั้นคำถามของผมกับคุณในเช้าวันนี้ก็คือคุณพร้อมหรือยังคุณเตรียมพร้อมไหมเพราะถ้าคุณไม่พร้อมให้คุณเตรียมพร้อมซะและถ้าคุณกำลังเตรียมอยู่คุณกำลังเตรียมอย่างไรหลายศตวรรษก่อนนี้นะครับมีอาณาจักรหรือมีจักรพรรดิที่ญี่ปุ่นที่สั่งให้ศิลปินคนหนึ่งวาดภาพสีของนกเหมือนจักรพรรดิคนนั้นชอบนกก็เลยเขาสั่งให้ศิลปินทำวาดภาพของนกหลายเดือนผ่านมาและหลายปีผ่านมาก็ยังไม่มีภาพวาดที่ถูกส่งมาที่วังสุดท้ายแล้วจักรพรรดิคนนี้ก็เริ่มโกรธจนเขาต้องไปที่บ้านของศิลปินคนนี้เพื่อเรียกร้องคำอธิบายพอจักรพรรดิเข้าไปในบ้านของเขาแทนที่ศิลปินคนนี้จะให้ข้ออ้างศิลปินคนนี้ก็วางพื้นผ้าใบรูปเปล่าๆบนขาตั้งภาพและไม่ถึงชั่วโมงหนึ่ง
ขาก็ทำผลงานชิ้นเอกที่สวยงามที่สุดเสร็จจักรพรรดิก็เลยถามทำไมมันล่าช้าทำไมคุณต้องใช้เวลาเป็นปีก่อนที่คุณจะวาดภาพที่สวยงามนี้ออกมารู้ไหมศิลปินบอกว่าอะไรเนี่ยมันนี้สิผมจะให้คุณดูในบ้านของเขานะครับมีภาพวาดเป็นกองกองเลยกองของอะไรภาพของปีกภาพของขนนกภาพของหัวนกภาพของเท้านกและเขาก็อธิบายว่าเนี่ยผมต้องทำงานวิจัยอย่างละเอียดผมต้องศึกษาอย่างละเอียดเพราะมันสำคัญที่ผมจะต้องศึกษาผมต้องเตรียมตัวเองก่อนที่ผมจะทำให้ภาพวาดนี้ครบสมบูรณ์ฉะนั้นคำถามก็คือคุณพร้อมหรือยังกับการมาของพระเยซูและถ้าคุณพร้อมแล้วคุณทำอะไรเพื่อเตรียมพร้อมตัวเองกับการมาของพระองค์เพื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่พระเยซูจะมาคุณจะไม่รนผมชอบใช้คำถูกไหมแบบว่าเพิ่งมาแล้วค่อยเก็บบ้านค่อยเก็บตัวเองเพราะถ้าคุณเตรียมพร้อมตัวเองทุกๆวันจักรพรรดิจะมาวันไหนคุณก็พร้อมที่จะสร้างภาพที่สวยงามที่สุดให้กับพระองค์แค่บอกนะครับว่าพระเจ้าได้เผยการพิพากษาของพระองค์กับโลกนี้จนจบสิ้นและผู้เชื่อที่เตรียมพร้อมตัวเองกับการมาของพระองค์จะเป็นสุขเราจะอธิษฐานนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เผยเหตุการณ์ต่างๆหมายสำคัญต่างๆที่เราต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ก่อนที่กษัตริย์ของเราพระเยซูจะเสด็จกลับมาบนโลกนี้เพื่อพิพากษาและเพื่อครองราชและเราจะเป็นฝ่ายของพระองค์ขอให้เรานั้นเตรียมพร้อมตัวเองในทุกๆวันไม่ว่ายุคการทุกยากจะเกิดขึ้นในชั่วชีวิตของเราหรือไม่ก็ตามขอให้เรานั้นเตรียมพร้อมเสมอกับการกลับมาของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าAmen. เราจะร้องเพลงสุดท้ายของเรานะครับขอทุกคนยืนขึ้นนะครับ
บริสุทธิ์ที่พระองค์จะเทบนโลกนี้ในวันที่เหมาะสมในวันที่พระพิโรธของพระองค์นั้นล้นในวันที่การยับยั้งพระพิโรธของพระองค์ความเมตตาของพระองค์จะจบสิ้นและพระองค์ก็ยังสมควรที่จะรับการสรรเสริญเราเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าบริสุทธิ์นี้ที่ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อชำระล้างเราให้บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ขอให้เรานั้นใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยอันชอบธรรมอันดีอันสมควรของพระองค์กับชีวิตของเราเราขอฝากชีวิตนี้ไว้กับพระองค์ที่ทุกย่างก้าวพระองค์จะทรงนำจะทรงประทานสติปัญญาจะทรงประทานกำลังขอให้พระองค์อวยพระพรธุรกิจการงานของพี่น้องทุกๆคนครอบครัวของเราสุขภาพของเราการเรียนของเราและทุกสิ่งที่เราจะทำขอให้เราเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้และด้วยความรักของพระองค์เราจะเป็นพระพรให้กับผู้อื่นขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้สำหรับโอกาสที่เรานมัสการพระองค์ได้ร่วมกันขอฝากทุกสิ่งเหล่านี้ไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีทุกคนนะครับและขอให้พระเจ้าอวยพร